นาทีนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักคังคูไบนะคะหญิงสาวที่ถูกหลอกให้มาเป็นโสเภณีนะคะหรือ prostitute จำง่ายๆนะคะเหมือนตีตูดอะค่ะ prostitute she was tricked by her boyfriend หล่อนถูกหลอกนะคะโดยแฟนของหล่อนนั่นเองค่ะโกหกภาษาอังกฤษใช้คำว่า lie นะคะเช่น lie to her โกหกหล่อนค่ะ lie to me โกหกฉัน lie to you โกหกคุณจะมีคำว่า to เสมอนะคะ lie to someone โกหกใครสักคนค่ะถ้าเราจะบอกว่าอย่ามาโกหกฉันเลยให้พูดว่า don't lie to me อย่าโกหกฉันเลยค่ะในหนังนะจะมีฉากที่นางเอกเรียกแขกนะคะทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเสียงนะคะการเรียกใครสักคนนะคะเราใช้คำว่า come here นะคะหรือ come to me มาหาฉันสิหรือ come on เป็นการเชื่อมเสียงนะคะตัว O เป็นสระนะคะ A E I O U เราสามารถดึงเสียงพยัญชนะข้างหน้ามาได้นะคะก็จะเป็น come on ไม่ใช่ come on เฉยๆนะคะอีกครั้งค่ะ come on มาสินะคะ